สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนประจำวันกับหมวยธนวรรณนะคะก็ สวัสดีเพื่อนๆ นักลงทุนทุกท่านที่เข้ามารับชมเช้าวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการด้วยนะคะอย่าลืมค่ะแล้วก็ไปติดตามย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวรรณปันธโชตนะคะเช้าวันนี้ภาพเสียงชัดไหมคอมเมนต์เข้ามาให้หมวยนิดนึงนะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะก็ขอความกรุณานะคะช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ให้หมวยด้วยนะคะทุกๆวันเลยนะคะเอาละค่ะนะคะก็เมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ลบลงไปนะคะถึง 2,000 จุดค่ะนะคะส่วนราคาทองคำแกว่งไปแกว่งมานะคะบวกลบประมาณ 10-20 เหรียญ นะคะก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนด้านบนได้นะคะเซ็นดีเด็กเช้าวันนี้เปิดบวกนะคะบวกหน่อยหนึ่งนะคะปูบวกมาล่าสุดตอนนี้เนี่ยประมาณ7จุดนะคะช่วงเปิดตลาดมาปุ๊บเนี่ยก็ดีดขึ้นมาเลยนะคะก็ล่าสุดวอลุ่มการซื้อขาย 18,000 ล้านบาทเมื่อวานลงรูดราวติดลบไปประมาณ100กว่าจุดนะคะ 7-8% อีกนิดเดียวจะสกิดเบรกเกอร์นะคะแต่ก็ยังไม่มีการหยุดภาคการซื้อขายนะคะไม่เหมือนตลาดในฝั่งของต่างประเทศบางตลาดที่มีการหยุดภาคการซื้อขายเพราะว่ามีความผันผวนค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาเองก็ดีนะคะบ้านเราค่ะนะคะเอาไงกันต่อดีแนวโน้มของราคาน้ำมันก็ดิ่นขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแต่ก็ยังคงมีแนวโน้มของการเป็นขาลงอยู่นะคะราคาทองคำยังคงเป็นแนวโน้มขึ้นจากที่เราติดตามการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ประจำรายการนะคะส่วนตัวของเซ็นดีเด็กเป็นแนวโน้มของการลงนะคะเราไต่ลงมาจากช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ยประมาณ350จุดแล้วนะคะประมาณ 1,600 บวกลบเนี่ยลงมาตอนนี้12ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็สัก125ส่วนบวกลบนะคะพูดคุยกัน3สายนะคะสายแรกไปคุยกันเลยค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะก็ใครที่อยากจะฝากคำถามนะคะก็ฝากคำถามเข้ามากันได้นะคะเอาละค่ะนะคะวันนี้เนี่ยจะคุยกับพี่นิพนธ์นะคะทั้งเช้าแล้วก็บ่ายด้วยนะคะบ่ายเนี่ยที่ Business Today นะคะในช่วงประมาณสักเวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:00 เดี๋ยวหมวยเอาลิงก์มาปักไว้ให้รบกวนท่านนักลงทุนเนี่ยมาติดตามทั้งเช้าแล้วก็บ่ายด้วยนะคะช่วงบ่ายก็จะเป็นพี่นิพนธ์นะคะ Business Today นั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้พี่นิพนธ์อยู่ในสายแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อคืนดาวโจนส์ลงมา 2,000 จุดนะคะบ้านเราเปิดมาบวกหน่อยนึงนะคะราคาน้ำมันก็ไม่ค่อยขยับมากเท่าไหร่ค่ะราคาทองคำก็ประมาณ 10-20 เหรียญ นะคะอัปเดตมุมมองกันสักนิดนึงนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะครับเราคงดูเป็นเทรนด์นะได้ค่ะแล้วก็ดูเป็นกลยุทธ์นะครับต้องบอกก่อนว่าใครที่ฟังรายการนี้มาเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่จะรอดเพราะรายการนี้เป็นรายการที่เปิดให้ผมพูดได้เยอะที่สุดนะคือมันมีเวลาเยอะนะครับค่ะแล้วเรื่องที่พูดก็มีเวลาที่จะพูดและตักเตือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นฐานเรื่องของเทคนิคนะฮะหรือว่าเรื่องของกลยุทธ์นะครับถ้าใครฟังย้อนหลังมา2ปีนะครับก็ไม่น่าจะมีใครที่มาถึงฟังแล้วไปตรวจสอบนะฟังแล้วตรวจสอบนะครับแล้วก็รู้วันไหนว่าเฮ้ยมันทำตามแล้วมันโอเคกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะรอดนะเพราะในรายการอื่นจะพูดเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้เวลาจำกัดนะครับก็ถือว่ารายการก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับส่วนนักวิเคราะห์คนอื่นก็จะสลับกันมาเป็นวันสองวันนะครับนั้นโดยกระแสหลักก็คือจะฟังผมเป็นหลักนะก็ติดตามต่อไปนะครับว่า ถ้าวิเคราะห์มาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วมันถูกนะครับก่อนหน้านั้นอีก2ปีตอนน้ำท่วมก็วิเคราะห์มาถูกแล้วก็เดินไปข้างหน้าก็คือมันก็คือถูกนะครับอันนั้นอย่าไปให้ต้องให้เครดิตนะครับว่าคนที่ฟังคนที่พูดเนี่ยคือเก่งไม่ใช่ครับมันไม่ใช่นะครับให้เชื่อว่าจริงๆแล้วในเรื่องศาสตร์ของการลงทุนทั้งหมดนะครับมันมี4ศาสตร์เนี่ยมันใช้ได้จริงๆนะครับเหมือนกับเรื่องของธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะคือใช้ได้จริงๆรู้อยู่ที่ว่าเราจะใช้ยังไงนะฮะเอาไปใช้ได้อย่างไรที่จะทำให้เรารอดพ้นนะครับจากวิกฤตนะฮะคือบ่ายเนี้ยถ้ายังไม่ได้กำหนดหัวข้อนะฮะผมจะอธิบายผมจะอยากจะพูดเรื่องอะไรนะฮะประเทศไทยอ่ะรอดวิกฤตการสามครั้งมาได้อย่างไรนะครับมันจะปี2522นะฮะแล้วก็มาเจอปี40นะครับ
แล้วก็มาเจอปี50 temperature crisis เนี่ยแล้วรอดมาได้ยังไงถ้าคุณเข้าใจนะถ้าคุณฟังวันนี้นะแล้วคุณจะเข้าใจนะครับคือความคิดคุณจะเปลี่ยนหมดเลยว่าไอ้ที่คุณไปฟังเข้ามาว่าเกิดนะครับเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันทำให้หุ้นตกขึ้นแบบนี้แล้วทำให้หุ้นขึ้นเนี่ยนะคุณจะเข้าใจแบบกระจ่างนะฮะแล้วต่อไปนะครับคุณมีความรู้เท่าที่คุณฟังเย็นนี้นะคุณจะไม่ติดหุ้นอีกเลยนะคุณจะเข้าใจทุกอย่างดีหมดเลยนะครับแต่ถ้าคุณไปดูในสิ่งที่มันอยู่ใน YouTube หรือที่มีการวิเคราะห์กันมาว่าตลาดหุ้นไทยมันขึ้นมันลงเพราะอะไรเนี่ยนะครับจากที่อยู่ในตลาดนะครับอยู่ในตลาดหรือข้อมูลที่อยู่ในตลาดทรัพย์นะครับผมคิดว่าคุณก็จะเจ๊งไปตลอดชีวิตคุณเล่นหุ้นกี่รอบคุณก็จะเจ๊งนะฮะเพราะว่าในหลักเนี่ยนะครับก็คือว่าทุกสิ่งมันเกิดจากเหตุนะครับผลเนี่ยมันเกิดจากเหตุนะฮะนะครับมันจะบอกว่าให้ตลาดหุ้นไทยที่ฟื้นทุกครั้งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วคุณจะเข้าใจเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่านะครับตอนเนี้ยบ้านเราเนี่ยกระแสแรงมากนะครับ คือเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจะฟื้น นะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องการเมืองผมกำลังบอกว่านะครับถ้านะครับเหตุการเปลี่ยนเหตุนะก็คือเปลี่ยนรัฐบาลคือเหตุนะครับผลก็จะเต็มให้เศรษฐกิจฟื้นใช่ไหมครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือต้องเปลี่ยนทั้งโลกเปลี่ยนรัฐบาลทั้งโลกพร้อมกันหมดเลยอันนี้คือเนี่ยยกให้ฟังว่าเดี๋ยวต้นบ่ายเนี่ยจะพูดให้ฟังเรื่องเนี่ยน่าฟังไหมฮะคือว่าถ้าเราจับเหตุผิดแล้วเนี่ยผลเนี่ยก็คืออินพุตผิดอ่ะเอาท์พุตมันจะผิดอันนี้มันอยู่ในเรื่องของ mindset นะครับถ้าอินพุตผิดเมื่อไหร่ mindset ก็จะผิดอ่ะผมพูดโลจิกนี้ถูกไหมฮะว่าขณะเนี้ยตลาดหุ้นไทยไม่ได้ลงตลาดเดียวอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับญี่ปุ่นอเมริกายุโรปนะฮะลงหมดเลยถูกไหมครับไม่ต้องไปพูดถึงบราซิลอาร์เจนตินานั้นลงไปก่อนแล้วถูกไหมครับถ้าโลจิกถูกการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับแล้วทำให้นะฮะเป็นเหตุที่ทำให้ใครสิทธิ์ทั้งเนี้ยมันจบนะครับเพราะแสดงว่ามันก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆของประเทศที่ฉลาดใช่ไหมครับค่ะก็รีบเปลี่ยนรัฐบาลเลยนะครับแต่ต้องเปลี่ยนทุกรัฐบาลนะเพราะว่ามันจะได้ทำให้ทุกประเทศในโลกเนี่ยเศรษฐกิจมันฟื้นไงนะครับเพราะถ้าเชื่อแบบนั้นนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับการเมืองเลยนะผมกำลังพูดโยงไปว่าเย็นเนี่ยผมจะพูดเรื่องอะไรว่าการที่คุณเข้าใจว่าตลาดหุ้นมันฟื้นมานะครับจากปี2522ที่มันขึ้นมานะครับขึ้นมาถึงปี40แล้วเกิดไครซิสแล้วเกิดไครซิสปี40นะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ขึ้นไปนะครับแล้วมันก็ลงมานะครับแล้วเกิดแฮมเบอร์เกอร์แล้วมันก็ขึ้นไปเนี่ยถ้าคุณไม่อ่านในเรื่องทั้งหมดนะที่บันทึกอยู่ในโลกอยู่ในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นใครเขียนนะผมพูดจริงนะครับคุณจะไม่เคยได้ยินคือผมเคยพูดเรื่องนี้นะครับผมเคยพูดเรื่องนี้แหละนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่หลักที่ผมจะพูดให้คุณฟังเนี่ยเย็นนี้ผมจะพูดทุกตอนเลยนะว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรผมสรุปว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยคือประเทศไทยเนี่ยผมสรุปได้เลยว่าไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้มันจะฟื้นเองทุกอย่างมันฟื้นเองโดยเหตุผลของมันเลยนะว่าเมื่อตลาดหุ้นมันพังไปเศรษฐกิจมันพังไปแล้วมันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นด้วยเหตุปัจจัยของมันเลยนะครับมันไม่ได้เกิดจากรัฐบาลนะคือในขณะหนึ่งเนี่ยใครมันเป็นรัฐบาลนะครับเศรษฐกิจมันจะดีมันก็จะดีนะครับอันที่สองในจังหวะที่ตลาดหุ้นไม่ดีใครเป็นรัฐบาลตลาดหุ้นเศรษฐกิจมันจะไม่ดีคือสรุปว่ารัฐบาลเนี่ยครับมันก็คือไม่มีก็ได้โอเคไหมครับค่ะคราวนี้เรามาดูเมื่อวานตลาดหุ้นมันลงมาเยอะนะครับดาวโจนส์ก็ลงเยอะดาวโจนส์เนี่ยนะครับถ้าเทียบกับเราดาวโจนส์เมื่อคืนลงไปนะครับ 7% มันก็จะสำคัญแต่มีตัวเลขที่สำคัญที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือดาวโจนส์นะครับถ้าลงไปนะครับเมื่อคืนเนี่ยนิดเดียวเองนะผมก็เลยจะเปรียบเทียบว่ามันกำลังจะคล้ายๆกับเรานะคือเมื่อคืนดาวโจนส์ถ้าลงไปนะครับแล้วลงไปต่ำกว่านะครับดูนิดนึงนะครับ2-3นะครับนะครับดูนิดนึงจะไปดูนิดนึงดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับก็เจอเมื่อคืนลงไปที่23706ใช่ไหมครับคือเมื่อคืนหน้าดาวโจนส์มันลงไปที่23654
706กับ654นี้ก็คือประมาณ52จุดเองใช่ไหมค่ะมันก็คือดาวโจนส์น่ะมันจะหลุด 1,480 เหมือนกับเราเข้าใจมั้ยครับค่ะให้ไปดูว่าตอนเราหลุด 1,480 อ่ะแล้วมันลงมาตรงเนี้ยมันลงมาได้ยังไงนะครับเทียบกันตอนนี้ดาวโจนส์ก็เหมือนกับเซตที่ลงมารอบแรก1495จำได้ไหมครับค่ะแล้วมันก็รีบาวไปที่1540ผมกำลังอธิบายนะครับว่าเราวันนำหน้าดาวโจนส์มาครับเพราะดาวโจนส์พื้นฐานก็แข็งกว่าเรานะครับแต่เมื่อมันเกิดไครซิสแล้วทฤษฎีโดมิโนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะฮะมันไม่มีใครรอดแต่สุดท้ายมันจะลงหมดนะครับจะฉีดเงินเข้ามายังไงมันก็ลงหมดนะครับดาวโจนส์นั้นมันจะรีบาวแต่ไม่ถึงว่าเราจะรีบาวได้เพราะอะไรครับเพราะเราผ่าน1480มาแล้วนึกออกไหมครับการรีบาวเราจะไม่เหมือนกันเพราะว่าปัญหาที่เกิดในตลาดหุ้นไทยขณะเนี้ยมันสุกงอมนะฮะคนเริ่มตังหายหมดแล้วนะครับแต่ดาวโจนส์นะฮะมันยังไม่หลุด1480ของเราเพราะนั้นแหละมันก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงมันจะรีบาวได้ไม่ถึงว่าเราจะรีบาวได้แล้วเห็นตลาดวันนี้เลยนะครับมันแบบว่าดูแย่มากนะดูแบบรีบาวได้ไม่ดีเมื่อวานลงมาเป็นร้อยวันนี้ขึ้นมา14จุดนะขึ้นไม่ถึง 10% ของที่ขึ้นมาเมื่อวานนะค่ะนะครับผมว่าวันนี้มันสามารถขึ้นได้มากกว่านี้นะครับนะครับดาวโจนส์มันจะขึ้นไปในระดับหนึ่งแล้วมันจะลงนะแล้วถ้ามันหลุด2 3 6 5 4นะมันก็จะเป็นขาลงเหมือนเราที่หลุด1480แล้วมันจะกระหน่ำแรงเลยนะครับซึ่งเราไม่ทราบว่าจะเกิดช่วงไหนนะครับก็เหมือนกับว่าช่วงที่เราลงไป1480แล้วเรารีบาวด์มันก็รีบาวด์ได้สัก 2-3 สัปดาห์นะฮะหรือรีบาวด์ได้พอสมควรแล้วสุดท้ายหลุดก็คือลงถูกไหมครับค่ะอันนั้นคือเป็นเหตุปัจจัยของมันนะฮะมันดาวโจนส์เนี่ยผมเชื่อว่าคืนนี้เขาก็รีบาวด์นะคืนนี้เขาก็รีบาวด์ต่อแล้วรีบาวด์ขึ้นดีแต่ไม่ได้ไม่ถึงว่าเราจะต้องรีบาวด์เท่ากับเขาขึ้นไปเหมือนเขาทำไมเรารีบาวด์ได้กลับไปดูเซตนะครับเซตลงมานะครับแล้วก็มีการรีบาวนะครับจาก1317ไป1408จำได้ไหมครับค่ะนะครับก่อนหน้านั้นน่ะที่เซตลงจาก1474อ่ะสถาบันขายหุ้นไป 15,000 ล้านนะฮะแล้วมาซื้อไม่กี่วันนะครับไม่กี่วันก็ทำเซตบวกขึ้นไป100โดยสรุปก็คือประมาณ4วันเซตก็บวกขึ้นไปเกือบ100จุดใช่ไหมครับมาแย่เหมือนเดิมเมื่อวานใครขายครับสถาบันขายคนเดียวเลยถูกไหมครับส่วนใหญ่ขายเลยแสดงว่าสถาบันมีเงินอยู่แล้วใช่ไหมก็สามารถทำตลาดรีบาวด์ได้ไหมทำได้ไงครับเพราะนั้นสภาพของเซ็ตเรานะครับต่างชาติตัวนี้ขายแล้วเงินออกนะครับเป็นประวัติการแล้วนะ 554,000 นะสูงสุดเป็นประวัติการแล้วนะครับอันที่สองผมถามว่ากองทุนจะเอาเงินที่ไหนมาเติมใครจะเอาเงินไปซื้อกองทุนตอนนี้ถูกไหมครับค่ะมันลงมาต่ำแล้วจริงเหรอเซ็ตขนาดเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันลงมาแค่ครึ่งทางของการลงทำไมผมกล้าพูดแบบนี้เพราะผมเป็นคนที่บอกตั้งแต่1850ว่าเดี๋ยวมันจะลงมันตกขาขึ้นแล้วนะครับผมไม่ได้มั่นใจแต่ผมพูดตามทฤษฎีเหตุและปัจจัยนะครับว่าPE ตอนนี้14 PE 14เนี่ยคุณว่าถูกหรือแพงไม่เกี่ยวครับ PE 14อาจจะถูกก็ได้ถ้ากำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับมันโตสมมติว่าโต 10% นะครับกำไรมันโต 10% เพราะนั้นเนี่ย PE จาก14วันเนี้ย forward มันก็อยู่ประมาณ12ถูกไหมครับถ้ากำไรมันโต 20% PE ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก10แล้วทำไมปีนี้นะครับทำไมตรงเนี้ยนะครับ PE 14เนี่ยมันไม่ใช่14มันเป็น20กว่าอยากฟังไหมฮะค่ะนะครับเป็นเรื่องของการผ่านวิกฤตมันเป็นไม่ถึงว่าปีนี้คุณคาดไว้นะคุณคาดว่ากำไรจะเหลือ92นะฮะจาก100อ่ะเอาเราเคยกำไร1ล้านล้านเนี่ยมันเหลือ92แต่เหตุเนี้ยมันก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วในฮะในขณะเนี้ยมันสามารถมองได้เลยว่าปีเนี้ยนะไม่ใช่92ฮะค่ะมันอาจจะเป็น80หรือ70คือกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนสละหุ้นมันจะลดลงมาเยอะเลยค่ะดูแค่กลุ่มเดียวพอคือกลุ่มน้ำมันม
ผมถามว่านะครับสผวันนี้แม่งลงต่ออีกมันไปไม่รอดถูกไหมการที่สผนะฮะปตท.และบริษัทในเครือลงมาเอาแค่ราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันนะครับตอนสิ้นปีนะครับเพราะก็คือตอนไตรมาส4ปีที่แล้วใช่ไหมครับวันที่30ราคาน้ำมันอยู่ที่62เหรียญแล้วแต่เนี่ยเดือนมีนาเลยยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะฮะแต่ค่าเฉลี่ยนะครับตั้งแต่เดือนมกรามาเนี่ยน้ำมันลงมาตลอดเพราะนั้นค่าเฉลี่ยอาจจะอยู่แถวๆมาสัก40หรือ35เหรียญนะครับการที่นะครับบริษัทน้ำมันทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องบันทึกสต็อกลอสได้หรือไม่ฮะค่ะครั้งเดียวได้20เหรียญเนี่ยผมถามว่านะครับกำไรของบริษัทน้ำมันปิโตรเคมีพวกนี้มันจะถล่มทลายลงไปเท่าไหร่ผมทำนายเลยนะครับว่าทุกบริษัทมันจะขาดทุนย่อยยับเลยซึ่งอันเนี้ยมันยังไม่ได้อยู่ในประมาณการของนักวิเคราะห์ถูกไหมครับค่ะประมาณการนักวิเคราะห์ก็คือยังประมาณการว่าปตท.สผ.ปตท.พีทีจีซีพวกนี้มันจะกำไรอยู่นึกออกไหมครับผมก็เลยบอกต่อว่าคุณไปแก้ประมาณการได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น PE มันที่14ครับอันนี้กลุ่มเดียวกลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารเกิดอะไรขึ้นปีนี้นะครับสิ่งที่มันกำลังลามอยู่สิ่งที่เรากำลังได้ยินนโยบายอยู่นะครับของภาครัฐก็คือจะให้เป็นไงครับพักเบี้ยหน่อยไหมฮะค่ะคือว่าไม่ต้องชำระดอกเบี้ยปีหนึ่งแล้วผมถามว่าอาจจะไม่ใช่ทุกรายถูกไหมครับผมถามว่าแล้วแบงก์เนี่ยมันจะบันทึกรายได้ต่ำไหมฮะแล้วไอ้กลุ่มนี้นะครับและกลุ่มอื่นที่มันเจ๊งมากกลุ่มสายการบินที่มันเคยบันทึกกำไรหรือกำลังหรือขาดทุนไม่มากปีนี้มันต้องบันทึกขาดทุนไหมครับคุณไล่ไปทีละมันก็จะบันทึกขาดทุนนะครับคุณไล่ไปอีกคุณเอากลุ่มโรงแรมนะครับไฮซีซั่นคุณต้องบันทึกขาดทุนไหมครับในเมื่ออัตราการเข้าพักเนี่ยถ้าต่ำกว่า60คุณจะขาดทุนวันนี้นะครับบ้านโรงแรมมี200ห้องคืนหนึ่งมีคนพักแค่18ห้องแล้วต่อเนื่องไปไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับอิตาลีกำลังประกาศนะฮะห้ามใครเข้าประเทศใช่ไหมครับค่ะก็ห้ามคุณออกด้วยจีนไม่ต้องพูดถึงเมื่อไหร่จะมานะครับมาก็เหมือนกับผมคิดนะครับจริงๆแล้วผมจะไปเนเธอร์แลนด์แต่ผมก็รู้ว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเขายังไม่ได้ประกาศอะไรถูกไหมครับค่ะแต่ทำไมผมไม่ไปผมไม่อยากให้คนของเขาไม่สบายใจถูกไหมครับผมยอมทิ้งเงินเพราะว่าผมไปเนี่ยเหมือนกับว่าผมจะไปทำอะไรนะค่ะเมื่อเขาไม่ได้ไม่ยินดีที่ต้อนรับเราถ้าเรามาจากเอเชียถูกไหมครับค่ะยิ่งครอบครัวผมนะจีนเลยอะหน้าเหมือนคนจีนเลยทุกคนมีผมหน้าไทยอยู่คนเดียวนะเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าไอ้นี่มาจากประเทศจีนเขาไม่สบายใจอยู่แล้วว่าใช่ไหมครับเราก็ไม่ไปแต่จะเสียค่าอะไรไปก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ผมไปผมต้องไปทานสิทธิ์ใช่ไหมค่ะตอนที่พวกอาหรับมันก็บอกว่าไอ้ห้ามเข้าเมืองมันผมไม่รู้ว่ามันห้ามผมทานสิทธิ์เครื่องหรือเปล่าถูกป่ะเห็นไหมครับว่าในหลายธุรกิจนะครับร้านอาหารมีใครไปกินอาหารมั้งห้างสรรพสินค้าคุณไปดูสิป่าช้าป่ะใครกล้าไปเดินห้างมั้งคุณไม่เดินทางคุณไม่เติมน้ำมันคุณอยู่ที่บ้านถูกไหมครับค่ะคุณเริ่มเคยชินกับการที่ไม่ต้องออกจากบ้านนะผมถามว่าแล้วดีไหมดีเออเว้ยไม่ต้องรถติดเว้ยนะฮะเฮ้ยแล้วผมถามว่าธุรกิจที่ทำพวกอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นออฟฟิศบิลดิ้งต่อไปอ่ะต้องมีไหมโดนมาทีละอันละอันละอันนึกออกไหมครับค่ะนะครับจนเกิดความเคยชินอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมก็คือไปออฟฟิศวันเดียวแต่ผมต้องทำงานที่บ้านแต่ผมทำรายได้ให้บริษัทโต 100% ค่ะแล้วก็ผมไม่ต้องไปงูดิดอ่ะก็ขับรถอ่ะทำงานที่บ้านนี่แต่งตัวยังไงคะใส่เสื้อเชิ้ตแต่งเหมือนว่าถ้าคุณไลฟ์สดผมก็ต้องแต่งตัวแบบที่แบบว่าสุภาพใช่ไหมครับมันมีบางรายการที่มันไลฟ์สดนะครับแต่วันไหนถ้ามันไม่มีไลฟ์สดก็คือแบบเนี้ยเอาแต่เสียงแบบเนี้ยนะค่ะผมก็ใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดธรรมดาที่อยู่บ้าน
มันก็ง่ายอีกคือมันไม่ต้องรีดมันก็ประหยัดไฟดีอีกถูกไหมครับแต่ผมต้องเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นจากที่ออฟฟิศนะเดี๋ยวผมก็จะไปทวงที่ออฟฟิศว่าคุณต้องจ่ายค่าไฟให้ผมหรือมีสองอย่างว่าผมทำงานที่บ้านเนี่ยถือว่าผิดกฎบริษัทก็คือว่าไม่ได้มาทำงานไม่ได้เซ็นชื่อเข้างานนะฮะผมก็จะให้เขาเลือกว่าถ้าแบบนี้ผมก็คือจะย้ายไปอยู่บริษัทอื่นนึกออกไหมครับเพราะว่าตราบใดถ้าผมไม่ไปที่ออฟฟิศแต่ระบบมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอะผมสามารถทำงานที่บ้านได้แต่คุณไม่ต้องการผมก็แล้วแต่คุณเพราะผมคิดว่าคงมีหลายบริษัทเขาต้องการผมเพราะผมเปิดแค่รายได้ของผมที่ทำมาเนี่ยนะ คือของทีมผมเนี่ยที่มีคนแค่สิบกว่าคนเนี่ยบล็อกทุกบล็อกต้องการรับหมดเลยผมบอกเลยครับว่าผมไม่ตกนะฮะผมโต 100% ด้วยแล้วลูกค้าผมก็กำไรด้วยลูกค้าผมก็ไม่ขาดทุนด้วยนะครับเปลี่ยนไปตามไปด้วยกันเลยไม่เราก็โตเขาก็โตไปด้วยกันแล้วก็คอยดูแลเขาแบบใกล้ชิดสอนวิธีลงทุนที่ถูกต้องให้กับเขานะฮะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวเราไปชักจะมันตรงนั้นนะครับว่าคืออะไรแต่ตลาดพูดถามว่าจะนี่มารีบาวไหมมารีบาวได้ครับเพราะกองมีเงินค่ะกองมีเงินอยู่กองก็ใช้แบบเดิมแต่กองจะมีเงินเพิ่มไหมLTF ก็มีอยู่14,000แล้วไม่มีแล้วอาการนี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่รัฐบาลกระทรวงการคลังมากี่ครั้งแล้วครับที่ให้มาแทรกแซงตลาดหุ้นเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นได้จริงเพราะอะไรครับเพราะเหตุน่ะปัจจัยที่จะทำให้หุ้นมันขึ้นไปได้ก็คือกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นซึ่งมันไม่มีทางเลยคือปีนี้ปล่อยให้มันเละไปเลยถูกไหมให้ GDP มันติดลบไปเลยมันจะได้เป็นบัตทอมคุณไม่ต้องไปฝืนคุณไม่ต้องไปทำอะไรนะครับนี่คือธรรมชาติคุณอย่าไปฝืนธรรมชาติอย่าทำเนี่ยฝืนธรรมชาติไว้ไม่ยอมเอา QE กับตอนที่มันเป็นรัฐบาลใช่ไหมมันก็จะฟองสบู่ขึ้นไปแล้วทำยังไงจะได้เอา QE กับล้มทั้งโลกเลยผมคิดว่าตลาดนะครับเอามาที่เซ็ตมันก็คือรีบาวนะครับส่วนที่ทีเฟกนะฮะก็เราก็คือเรารู้ว่าจะรีบาวนะฮะแล้วเราให้แนวต้านไว้ที่850กับ870นะครับเรารอได้ช็อตนะครับคือเราไม่ลองนะครับระบบของเราคือรอได้ช็อตเมื่อวานรู้มันต้องลองมันลงไปยันใช่ครับรู้ว่ามันจะรีบาวทำไมเราไม่ทำสองขาฮะเพราะว่าสองขาคราวก่อนนะฮะเด้งครับลงมา881เด้งไปครับเด้งเยอะไหมครับค่ะเด้งไปที่946นะเราสั่งช็อตนะครับเราสั่งช็อต946แต่คนที่ลองอ่ะย่อลงมาลองถูกไหมครับค่ะแล้วไม่ได้ปิดอ่ะเมื่อวานหมดตัวไหมฮะหมดตัวเพราะนั้นอ่ะไอการลองเนี่ยไม่คุ้มฮะได้ไม่คุ้มเสียนะครับคือระบบของเราก็คือว่าถ้าจะเล่นทีเฟกอยู่ที่ฝั่งช็อตแม้ว่าเรารู้ว่านะครับมันเนี่ยจะรีบาวได้เป็น100จุดเราก็จะไม่ลองนั่นคือการควบคุมความโลภถูกมั้ยครับค่ะคือตั้งสติอ่ะแล้วก็อยู่ไม่ต้องการเยอะอ่ะอย่างเมื่อวานวันเดียวผมคิดว่านะครับคนที่ฟังเราเนี่ยแล้วอยู่ฝั่งช็อตของทีเฟกนะผมว่าอิ่มไปทั้งปีอ่ะมันอิ่มไปทั้งปีไม่ต้องทำอะไรก็คือว่าควบคุมความโลภให้ได้นะครับในขณะที่ทุกอย่างเป็นลงอ่ะน้ำลดอ่ะแล้วทุกคนก็ต้องการน้ำไปลดต้นไม้ใช่ไหมครับค่ะแต่เมื่อวานคุณได้มาเนี่ยคุณสามารถเอาน้ำลดต้นไม้ไม่ถึงเป็นอยู่คุณได้สองปีนะคุณก็ควรจะลงโลกนะก็สรุปว่าคุณไปเล่นทุกวันค่ะนะครับมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่โลกเพราะว่าฟิวเจอร์เนี่ยมันเล่นกับความโลกนะครับเรามองว่ายังรีบาวด์ได้อยู่นะครับแต่แนวรับแนวต้านผมพูดเลยนะค่ะเมื่อวานไม่เคยมีใครให้แนวรับแถวๆเมื่อวานไว้เลยสักคนหนึ่งทั้งระบบเลยนะไม่มีไปถึงว่าตอนเช้าอ่ะที่เปิดมานะครับเมื่อวานเราก็ให้ไว้ที่เดิมๆ881นะฮะแล้วทีเฟกมันลงมาที่เท่าไหร่820คุณคนดูไม่มีใครให้ตรงนี้ถูกไหมฮะนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อแนวรับแนวต้านนะครับเอาว่าแนวต้านเนี่ยอาจจะถูกนะฮะมั่วช็อตไปเจอแต่เขาต้องโทนมาอาจจะขึ้นต่อจากต่อไปของเราต้องมีสัญญาณช็อตก่อนแล้วไม่ช็อตบนนะครับต้องมีสัญญาณอะไรของเรานะฮะแต่แนวรับเนี่ยคุณเชื่อจำไว้นะครับแนวรับมันนะรับตรงไหนก็หลุดหมดนะค่ะขึ้นไปรอบนี้แล้วถามว่า820หลุดไหมให้คุณตอบไปเลยว่าหลุดนะฮะโอกาสถูกอะมากกว่า 70% ถ้าคุณตอบว่าไม่หลุดอะโอกาสถูกอะมันจะมีแค่ 20% ครับเพราะนั้นแนวรับอะรับไม่อยู่หรอกแต่แนวต้านเนี่ยครับ
850อาจจะขึ้นไปแค่847แล้วก็ไม่หลอดละนะฮะหรือ870นะครับอาจจะขึ้นไปแค่860 865ไม่ถึงหรอกนะครับคือแนวต้านเนี่ยแน่นอนเรารับไม่แน่นอนข้อที่2ก็อย่าไปโยงกับดาวโจนส์มันคนละพื้นฐานกันตลาดเราเศรษฐกิจเรากับดาวโจนส์คนละพื้นฐานกันพื้นฐานไม่เหมือนกันพื้นฐานไม่เท่ากันวิธีคำนวณดัชนีไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเอามาเป็นนะครับมันมาเป็นแค่เซนติเมนต์ทองคำนะฮะค่ะมาทองคำค่ะนะครับทองคำก็อยู่ในช่วงการปรับฐานแล้วเห็นว่าทองคำเริ่มแคบนะครับทองคำนี่ก็คือใครรันเทนนะครับถืออยู่สต็อปลอสก็คือ1585นะฮะอย่าบอกว่ามันอยู่ลึกนะครับเพราะคุณรันเทนมาจาก 1,200-1,300 ถูกไหมครับอันที่2คนเล่นรอบคนเล่นรอบเนี่ยก็คือต้องลองไปแล้วเมื่อ2วันกันที่แล้วครับ584ครับแล้วคุณก็ถือไว้เพื่อจะไปปิดข้างบนนะซึ่งระบบของเราก็บอกว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่แม้รู้ก็อย่าเชื่อตัวเลขที่คุยกันไป 1,800 อะไรก็แล้วแต่นะรู้แต่อย่าไปเชื่อมันอาจจะไม่ใช่เราต้องดูสัญญาณกำกับเราจะไม่รับผิดชอบถ้าใครอย่ามาบอกว่าเราบอกว่าแนวรับแนวต้านแล้วมันไม่ถึงก็ทำให้เสียหายอันนี้ฟ้องศาลเลยนะผมบอกให้ใครมาหมิ่นนี้ผมหมิ่นประมาทเพราะผมพูดเงื่อนไขไว้ชัดการวิเคราะห์ก็คือการมันมี2 อย่างคือถูกกับผิดแต่คำว่าพอดีมันไม่มีเข้าใจไหมครับแล้วระบบของเราไม่ใช่เงื่อนไขราคาเราดูเทรนด์ยังขึ้นอยู่คราวนี้เหลืออีก9เดียวคือคนเล่นสั้นใช่ไหมค่ะถ้าคุณเล่นสั้นเนี่ยนะครับกลยุทธ์ของคุณก็คือค่ะตอนนี้1666คุณตั้งไว้1650เนี่ยได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอานะครับลงไป1650ได้มาอ่ะคืนนี้ขึ้นไป1670ปิดไปทำอยู่แค่นี้เพราะคุณเล่นสั้นเนี่ยเล่นสั้นก็คือเล่นสั้นได้ออกมั้ยครับเล่นสั้นเสร็จแล้วไม่ใช่จะอยู่ดีๆจะมารันเทนจะมาเล่นรอบใช่มั้ยครับเล่นสั้นคือเล่นสั้นตอนนี้เป็นจังหวะของคนเล่นสั้นใช่มั้ยอ่ะคุณก็เล่นสั้นไปแต่เราอยู่ฝั่งรองแล้วไม่ช็อตคำตอบก็คือเดี๋ยววันหนึ่งเราจะอยู่ฝั่งช็อตแล้วโดยไม่ลองเข้าใจมั้ยครับซึ่งยังไม่ถึงวันนั้นนะใช่ที่ยังไม่ถึงวันนี้อยู่ฝั่งรองยังไม่ชัดคุณไม่เข้าใจแต่คุณจะเข้าใจเมื่อคุณเล่น2ขาคุณเก่งมากนะคุณเดี๋ยวคุณก็จะชอบเดี๋ยวคุณก็จะลองนะคุณจะเห็นว่านะครับคนที่ลองมาเนี่ยนะครับเอาว่าตามระบบของเราเนี่ยยังไม่เคยมีใครเสียหายนะถ้าไม่ไปไล่ลองนะถูกไหมครับค่ะเห็นแพนเจ็ดไปไล่ลองเนี่ยยังไงก็โดนนะครับแต่ถ้าลงมาแล้วลองไม่มีใครโดนแต่ผมถามว่าคนช็อตเนี่ยช็อตขึ้นมาตั้งแต่ไดเวอร์เจนซ์1550ช็อตมาเรื่อยนะเดี๋ยวก็ช็อตเดี๋ยวก็ช็อตนะครับเดี๋ยวกลับมาลองเดี๋ยวกลับมาช็อตวันนี้เป็นไงพอทังไหมฮะค่ะพอทังนะครับไม่มีใครหรอกครับที่สวนเทนยิตคิงผมจำไว้นะครับว่าเทนยิตคิงนะฮะคุณอย่าไปสวนฮะสวนไม่ได้ฮะตอนนี้เทรนของตลาดหุ้นเป็นขาลงก็ควรอยู่ฝั่งช็อตเทนของเทนของทองคำเป็นขาขึ้นก็อยู่ฝั่งรองการติดรองที่1650 1660มันจะขึ้นไปแล้วมันจะลงมา 1,550 ผมก็คิดว่ายังกันมาอีกหลายร้อยเหรียญคุณต้องสร้างระบบให้ถูกนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เป็นอะไรเลยนะครับคุณไม่มีระบบคุณไม่รู้อะไรแล้วคุณแค่ฝันคุณก็อยากได้แล้วคุณเข้ามานะครับโดยจริงคุณไม่อยากไปเรียนถูกไหมฮะค่ะคุณแค่อยากได้อย่างเดียวนะครับก็มีเคยคนที่มีอยากได้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าไปงานสัมมนาแล้วก็ไปลองไว้ที่1515นะฮะแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องเอามาจิ้นมาวางให้ครบสัญญาละ 50,000 ถ้าเขาไม่วาง 50,000 นะ1515แล้วมันลงไป1450เขาติดไหมฮะเขาถูกฟอร์เซลใช่ไหมครับแต่วันนี้เขาได้กำไรไหมครับเขาได้กำไรแต่ถ้าเขาช็อตวันนั้นนะครับโอเคเขาถูกได้50เหรียญใช่ไหมครับแต่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้ววันนี้เขาจะถือช็อตอยู่ผมถามว่าตอนนี้เขาถูกฟอร์เซลหมดตัวไปแล้วใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลว่าระบบสำคัญระบบที่สำคัญที่สุดระบบต้องป้องกันความโลภให้ได้ค่ะนะครับได้ค่ะเดี๋ยวยังไงตามต่อช่วงบ่ายนะคะก็หุ้นยังเป็นเทรนขาลงทองเป็นเทรนขาขึ้นน้ำมันเป็นขาลงใช่ไหมคะครับค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายต่อที่ Business Today นะคะเป็นเรื่องของการผ่านวิกฤตของตลาดหุ้นไทยใช่ไหมคะเดี๋ยวนะครับผมตอบนิดนึงก็บอกว่าอาจารย์บอกสีพินาทองจะออนทำไฮมันออนไปก่อนแล้วผมใช้คำว่านิวไฮคุณอย่าอ่านหนังสือพิมพ์นะครับแล้วผมบอกแล้วไงครับว่าตัวเลขต่างๆนะครับมันไม่ใช่10มีนามันขึ้นไปตั้งแต่วันที่9แล้วที่มันทะลุ18 1687ไป1700ไง
มันเป็นนิวไฮมันยังไม่ได้ออนทำไฮนิวนะคะถ้าฟังออนทำไฮผมบอกมันอีกเวลาอีกเป็นปีนะครับคือถ้าคุณจะมาจับผิดแบบนี้นะคุณอย่าเล่นเลยนะครับคุณไปฟังคนอื่นนะครับเนี่ยคุณบอกนั่นแหละอาจารย์บอกว่าหลังที่10มีนานะครับถ้าผมบอกว่าหลังวันที่10มีนามันอีกกี่วันครับมันอีกเป็นร้อยวันพันวันถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะนั้นนะถ้าคุณยังคิดแบบนี้อยู่นะครับแล้วคุณมายามมาจับแบบนี้คนฟังคนวิเคราะห์ถูกนะคุณก็จะเสียหายแล้วคุณก็จะมีปัญหาแบบนี้แล้วผมก็ส่งทนายไปฟ้องคุณว่าคุณอ่ะหมิ่นประมาทผมถูกไหมครับภาษาหนึ่งอ่ะถ้าคุณไปฟังหมอพูดแล้วคุณก็ไม่รู้เรื่องหมอถูกไหมครับแล้วคุณก็ไปกินยาไปทำอะไรตามที่หมอเขาบอกโดยที่มันต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ถูกไหมครับแล้วคุณก็บอกได้หมอเนี่ยหมอบอกผิดไม่ใช่เหมือนกับการเทคนิคข้อที่คุณมาเล่นทองคำมันก็ต้องอาศัยผู้ชำนาญการใช่ไหมครับหลังจากวันที่10มีนานะครับขอแก้ไขนะฮะคุณไม่ต้องมาจับผิดผมถ้าเป็นคนแบบนี้ถูกไหมครับคุณเลิกฟังผมไปเลยนะครับเพราะคุณไม่มีความรู้ที่จะมาเล่นทองคำนะครับคนประเภทนี้เยอะมากในสังคมไทยนะครับคนพวกนี้ไม่ควรนะครับไม่ควรเนี่ยคือคุณไม่ควรจะมาโพสต์เพราะคุณโพสต์เนี่ยใน Facebook ถามผมใน Facebook ผมก็ได้ถูกไหมคุณไม่ควรจะมาโพสต์ที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นพับลิกถูกไหมครับคือมันไม่แฟร์กับผมอะถูกไหมครับเมื่อคุณไม่รู้เรื่องอะแล้วคุณก็ได้กับผมอะพอไม่ถูกใจคุณอะวันที่10ก็มันขึ้นไปตั้งแต่วันที่9แล้วไงที่มันทำนิวไฮไงแต่คุณมารอวันที่10วันที่10มันหมอดูไงถูกไหมครับก็มันก็ขึ้นไปแล้วไงวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ10แล้วถ้าคืนนี้มันขึ้นไปล่ะผมบอกเลยนะครับถ้าคุณไม่มีความรู้นะคุณออกนอกตลาดไปเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือทองคำเพราะคุณก็จะโทษคนอื่นไปทั่วตลอดชีวิตของคุณนะครับคนที่โทษคนอื่นคนที่หาข้อแก้ตัวเนี่ยทำไงก็เป็นประสบสำเร็จในชีวิตผมแช่งนะให้เสียหายให้หมดนะครับคือสิ่งที่ผมแช่งคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยสำนึกได้นะครับคุณอยากสำนึกได้ว่าคุณถ้าคุณจะอยู่ในตลาดพวกนี้คุณต้องมีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจลงทุนยังไงทำไมผมถึงใช้คำรุนแรงเพราะบางคนนะครับไม่เห็นโลกไม่หลั่งน้ำตาจริงๆนะครับใช่คือมันต้อง to be fair นะค่ะถ้าฟังก็ต้องฟังแบบแฟร์ถ้าไม่เข้าใจก็บอกว่าเออนี่มาบอกว่าให้ผมแก้ไขค่ะค่ะได้ถูกไงถูกไหมครับมาอารมณ์เสียร่วมไหมฮะค่ะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตตามต่อที่ Business Today ช่วงบ่ายเรื่องของการผ่านวิกฤตของตลาดหุ้นไทยในอดีตใช่ไหมคะใช่ครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านกรรมการการสายงานเกี่ยวกับ QP บริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะก็ตลาดยังคงอยู่ในนะคะแดนบวกอยู่วันนี้เด้งมาหน่อยนะคะเมื่อวานลงไป100กว่าจุดไม่เด้งเลยก็ไกลๆอยู่นะคะก็เด้งนิดหนึ่งนะแต่ว่าเทรนด์เนี่ยยังคงเป็นขาลงอยู่นะคะก็ย้ำกันทองก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นนิวไฮแต่ว่าไม่ใช่ออทามไฮนะคะราคาน้ำมันค่ะก็เป็นเทรนด์นะคะขาลงอยู่นะคะส่วนในกรณีที่ใครที่อยากจะมาเป็นลูกศิษย์นะคะหลักสูตรที่หมวยจัดขึ้นมาเนี่ยมีรวมศาสตร์รุ่น1เฉพาะคนมีประสบการณ์เท่านั้นนะคะจองเข้ามาได้ทาง ID Line หมวย Admit Summer Gate รับอีกแค่5คนสุดท้ายเท่านั้นเรียนในอาทิตย์หน้าวันเสาร์ที่21มีนาคมที่กำลังจะมาถึงนะคะกลับมา